ติดปะติดเหรอขออนุญาตไม่เปิดนั้นนะติดปะติดยังหายยังโอเคครับวันนี้เราเดินทางมาเรามาร้องเรียนวันนี้นะครับทำหนังสือร้องเรียนนะครับมาให้ท่านต่อศักดิ์นะครับสุขพิมลนะครับนะก็เนื่องจากนะครับน้องนะครับมาขอความช่วยเหลือที่ผมนะฮะนะวันแรกที่รู้ก็คือน้องจะฆ่าตัวตายแล้วนะครับนะไปอยู่กับลูกนะครับที่ริมแม่น้ำจะกระโดดน้ำแล้วนะครับนะแล้วก็ติดต่อมาหาทีมงานทนายไพศาลแล้วก็ทางทนายเนี่ยก็ติดต่อมาที่ผมนะครับนะผมก็เลยส่งทีมงานเนี่ยไปรับน้องแล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในส่วนของน้องเนี่ยก็คือเล่าให้ผมฟังนะครับว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาซึ่งตอนนี้ยังจดทะเบียนกันอยู่นะครับเป็นสามีนะครับเป็นสามียังจดทะเบียนกันอยู่นะครับทำร้ายร่างกายนะครับนะมีพฤติกรรมก็คือเสพยานะครับนะติดยามานานหลายปีจนแบงค์เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะครับนะก็มีการเอาถุงดำนะครับมาคุมตัวนะครับเตรียมแอลกอฮอล์นะครับนะซึ่งเล่าว่าจะจุดไฟเผานะแล้วก็หลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยทางผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่ภาคใต้เนี่ยก็เอาไปบำบัดนะครับหลังจากไปบำบัดเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าตกใจต่อก็คือยังเป็นตำรวจได้อีกนะครับนะหลังจากเป็นตำรวจที่ภาคใต้เนี่ยตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่ภาคเหนือนะครับซึ่งจากที่น้องตามไปที่ภาคเหนือเนี่ยก็ไปอยู่ด้วยกันอยู่พักนึงไปอยู่ได้8วันนะครับนะก็ถูกกระทืบนะครับถูกทำร้ายนะครับนะหลังจากถูกกระทืบถูกทำร้ายเนี่ยก็ไปแจ้งความนะครับทางผู้ใหญ่นะผู้บังคับบัญชาที่สภ.เนี่ยก็ไม่ให้แจ้งความไม่รับแจ้งความนะครับบอกว่าเป็นเรื่องของผัวเมียเดี๋ยวก็กลับมาดีกันซึ่งวันนี้น้องรู้สึกว่าไปมาทุกที่แล้วเกือบตายแล้วนะครับก็เลยมาขอความช่วยเหลือที่ผมวันนี้ผมก็เลยนี่แหละครับพาน้องมายื่นหนังสือนะครับให้ท่านต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับนะช่วยดูแลนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับนะซึ่งเมื่อกี้นะครับก็ได้ขึ้นไปพูดคุยนะครับไปพูดคุยมาแล้วเดี๋ยวอัปเดตชื่อท่านก่อนนะไปคุยกับท่านพลตำรวจตีนะครับสิทธิ์เขตนะครับนะครูวัฒนาเศษนะครับนะท่านก็รับฟังก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเวลาเขาหลอนเขาจะชอบทำร้ายผู้กับเมียนะครับเขาเหมือนเป็นคนโลกสองใบเวลาเขาที่ทำแค่ดีแต่เวลาเขาหลอนมาตาเขาจะขวางเขาจะชอบทำร้ายเยี่ยมนะคะบ่อยครั้งมากที่ทำร้ายหนักที่สุดที่เราโดนที่เขาทำร้ายคือพยายามจะฆ่าจับเยื่อใส่ถุงดำต่อหน้าลูกไหมครับต่อหน้าลูกแม้กระทั่งลูกอยู่แต่ลูกตอนนั้นลูกหลับนะคะใช่ลูกหลับแต่ที่จะพยายามจะทำร้ายรอบที่สองพยายามจะฆ่ารอบที่สองก็ทำร้ายลูกด้วยทำร้ายลูกตีหรือไงฮะหรือว่าคือเขาจับลูกมาบีบหัวนะบีบหัวเลยใช่ค่ะแล้วก็ขอร้องเขาตามในคลิปนะคะจะมีคลิปนะคะตามขอร้องเขาว่าอย่าทำลูกเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นแม่นะคะเราก็ขอร้องเขาว่าอย่าทำเขาหยุดการกระทำไหมฮะเขาก็ใจเย็นลงอะคะในเมื่อเราแบบว่าเราอ้อนวอนขอร้องเขาอะเพื่อเห็นแก่ลูกอะคะที่เขาทำหมายความว่าเขาเสพยามาทำหรือว่าเขาเกิดจากฤทธิ์ยาหรือถ้าเกิดไม่เสพยาพฤติกรรมแบบว่าเขาเวลาเขาเสียหรือว่าเขาอยากอะไรแบบนั้นใช่ใช่เหมือนเขาหลอนนะคะนอกจากเรื่องยามีปัญหาอย่างอื่นเรื่องไหมครับที่เป็นมูลเหตุจูงใจให้เขาแบบกระทำกับเราแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ทราบเป็นบอกว่ามีใครถึงขั้นถึงจะจุดไฟเผาเราคือจะไปร้องขอตามหน่วยงานต่างๆแล้วก็คือแบบไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยนะเย็บก็เลยส่งข้อความในทางทีมงานถึงกันนะคะว่าเย็บลาก่อนนะคะเย็บคงไม่อยู่แบบสู้แล้วมีใครจะสู้กับเย็บกับลูกแล้วเย็บอยากสู้เย็บร้องความยุติธรรมนะคะให้กับเย็บกับลูกแหละค่ะที่เย็บโดนกระทำมานะคะในที่สุดทีมงานถึงกันก็เข้าไปช่วยเย็บคือที่เราไม่ทำอาจจะเป็นเพราะเห็นลูกก็สงสารลูกด้วยหรือเปล่าคนนึงไม่อยากกระทำตรงนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วตอนนี้ค่ะว่าจิตใจของลูกเป็นยังไงบ้างก็เขาจะดีขึ้นนะคะแต่เขาก็บางครั้งเขาก็เศร้าบ้างเหมือนพอเย็บดูคลิปแบบนั่งฟังดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเอามือปิดหูนะคะบอกมาอย่าเปิดได้ไหมแม่กลัวเขาเคยบ่นอะไรกับคุณแม่นะครับติดต่อพฤติกรรมของคุณพ่อว่ากลัวหรือว่าอะไรแบบนี้บางเวลาป้าเขาอารมณ์ไม่ดีก็จะวิ่งเข้ามาหาเย็บแบบนี้ค่ะ
แล้วตอนนี้สามียังรับราชการอยู่ไหมรับค่ะยังรับราชการยังมีการพูดคุยกับเราอยู่ไหมไม่ค่ะจะไม่คุยแล้วค่ะจะมีการจดทะเบียนอยู่แล้วฮะยังจดทะเบียนอยู่เราจะพร้อมที่จะหย่าเลยไหมครับตอนนี้พร้อมมากค่ะจะขึ้นไปหย่า2รอบแล้วแต่เขาหนีทั้ง2รอบเขาไม่ยอมหย่ากับเราไม่ยอมหย่าค่ะหลบหน้าค่ะแถมที่สคให้เขาลาด้วยค่ะเขาขนาดเขาเข้าเวรอยู่นะคะเรา